เกรียงสักการะเรศ 0.5 ขอทำงานรองปทวุฒิสภาราบรื่นถกผบทบสารงานชายแดนใต้การเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 16นาฬิกา14นาทีบิ๊กเกรียงเข้าทบสักการะเรศ 0.5 ขอทำงานรองปทวุฒิสภาราบรื่นก่อนถกผบทบสารต่องานจังหวัดชายแดนใต้เล็งลงพื้นที่ร่วมอนุทินเพิ่มพูนเมื่อวันที่26กรกฎาคม67ที่กองบัญชาการกองทัพบกบกทบพลเอกเกรียงไกรศรีรับว่าที่รองประธานวุฒิสภาและอดีตผู้ช่วยผบทบเดินมาเข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5เพื่อความเป็นสิริมงคลในฐานะที่รับตำแหน่งพร้อมทั้งเข้าพบพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบทบหารือสารต่องานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พลเอกเกรียงไกรเปิดเผยว่าเดินทางมาขอพรและสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภายในบกทบพระตนจบมาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจปรมีพระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นถิ่นกำเนิดของเราตนมาขอพรเพื่อให้การทำงานต่อจากนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความราบรื่นวันนี้ผมเข้ามาในพื้นที่กองทัพบกก็ต้องเรียนผบ.ทบ.ให้ทราบและมีโอกาสพบปะพูดคุยกับผบ.ทบ.เรื่องความมั่นคงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาเราก็พูดคุยหารือกันมาโดยตลอดในเรื่องดังกล่าวผมก็อยากจะเข้าไปสานต่องานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงเช่นการพูดคุยสร้างสันติสุขในพื้นที่การควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยพลเอกเกรียงไกรกล่าวพลเอกเกรียงไกรกล่าวอีกว่าวันนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผบ.ทบ.และเชื่อว่าจะมีโอกาสลงพื้นที่ร่วมกันรวมถึงนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ลงไปแก้ปัญหาในเรื่องสามมจชตด้วยพลเอกเกรียงไกรกล่าวต่อว่าเรื่องการแก้ปัญหาสามมจชตไม่ใช่ทหารเดินหน้าเพียงอย่างเดียวทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องต้องมาบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการเมืองทหารตำรวจฝ่ายปกครองต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะต้องโฟกัสลงไปในพื้นที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสำเร็จซึ่งทางผบ.ทบ.ได้ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดอยู่แล้วในขณะที่สื่อก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะจะช่วยให้เกิดความเข้าใจความรับรู้และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่จชตใจจริงแล้วตนอยากนั่งกรรมาธิการทหารด้วยแต่ด้วยตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาไม่สามารถรับตำแหน่งนี้ได้และเชื่อว่าในโอกาสข้างหน้านี้จะมีโอกาสได้เดินทางลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับผบ.ทบ.ด้านพลเอกเจริญชัยกล่าวเสริมว่าตนก็ให้กำลังใจพลเอกเกรียงไกรมาตลอดและมีโอกาสเจอและพูดคุยกันเสมออยู่แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนั้นพลเอกเกรียงไกรเดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาเก็บได้กลางป่าลอตเตอรี่2ใบงวดวันที่1สิงหาคมชาวเน็ตแห่ส่องสาวคอมเมนต์ตรงทะเบียนรถงูเข้าเด่นออนไลน์วันที่26กรกฎาคม2567 22นาฬิกา44นาทีเก็บได้กลางป่าลอตเตอรี่2ใบงวดวันที่1สิงหาคมเขียนชื่อเบอร์โทรไว้ด้านหลังก่อนโทรตามเจ้าของมารับคืนชาวเน็ตแห่ส่องสาวคอมเมนต์ตรงทะเบียนรถงูเข้าวันที่26กรกฎาคม67สมาชิก TikTok @อุดมพร41โพสต์คลิปเก็บลอตเตอรี่ได้กลางป่าหลังเข้ามาเก็บเห็ดกับเพื่อนโดยระบุว่า
ล่าสุดตอนนี้ติดต่อเจ้าของได้แล้วจ้าซึ่งในคลิปผู้โพสต์ถือลอตเตอรี่ที่เพื่อนเพิ่งเก็บได้กลางป่าจำนวน2ใบถูกใส่ซองไว้อย่างดีเป็นหมายเลข498471งวดวันที่1สิงหาคม67ซึ่งด้านหลังเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้โดยผู้โพสต์บอกว่าวันนี้มาเก็บเห็ดกับเพื่อนแล้วเพื่อนเก็บลอตเตอรี่ได้ในป่าก่อนจะโทรหาตามเบอร์ที่เขียนไว้ซึ่งปลายสายก็รับก่อนจะแจ้งว่าเก็บลอตเตอรี่ได้ในป่าคนทำหายบอกว่าหายไป2วันแล้วจากนั้นก็นัดกันมารับลอตเตอรี่จนกระทั่งมีชายเจ้าของลอตเตอรี่มารับกลับไปหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากโดยมีหญิงสาวรายหนึ่งคอมเมนต์ว่าเลขเดียวกับทะเบียนรถเธอเลยเพราะงูเข้ารถตอนนี้ก็ยังไม่ออกจากรถเลยผู้โพสต์ก็ตอบว่าตามค่ะตามทักษิณลั่นไม่รับตำแหน่งการเมืองมีหน้าที่สร้างปรองดองปัดมีปฏิญญาเขาใหญ่การเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 16:32 น.ทักษิณลั่นไม่รับตำแหน่งทำหน้าที่แค่ที่ปรึกษาลูกปัดมีปฏิญญาเขาใหญ่ไร้เรื่องการเมืองย้ำมีหน้าที่สร้างปรองดองทำการเมืองแข็งแรงเมื่อเวลา14:00 น.วันที่26กรกฎาคม2567ที่บ้านจันทร์สองล่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีหลังจากวันที่22สิงหาคมหากพ้นโทษแล้วจะวางบทบาทตัวเองอย่างไรว่าไม่มีอะไรตนห่วงบ้านเมืองคนเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็คิดถึงบ้านเมืองห่วงบ้านเมืองห่วงประชาชนมีอะไรที่เราคิดว่าจะต้องแนะนำติติงได้ก็จะทำผ่านช่องทางทางการเมืองให้เขาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างจริงจังเมื่อถามว่ามีโอกาสจะรับตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่มีอะไรตอนนี้เงินเดือน700บาทแล้วจะไปรับตำแหน่งอะไรได้เมื่อถามว่าจะเข้ามามีบทบาทในพรรคเพื่อไทยเพื่อช่วยยนต์สอแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าเป็นเรื่องพ่อให้คำปรึกษาลูกเมื่อถามว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นห่วงอะไรนายทักษิณกล่าวว่าห่วงบ้านเมืองเศรษฐกิจวันนี้ชาวบ้านลำบากและช่วยกันว่าจะพลิกฟื้นบ้านเมืองให้เร็วก็คิดกันอยู่เมื่อถามว่าควรจะแก้ไขส่วนใดก่อนนายทักษิณกล่าวว่าวันนี้ต้องเรียกความเชื่อมั่นเพราะเมื่อเราขาดความเชื่อมั่นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมความเชื่อมั่นและความเชื่อถือความไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นต้องเรียกกลับคืนมาให้ได้ถ้าเรียกกลับคืนไปเงินก็จะไหลมาเองหากไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความน่าเชื่อถือเงินก็จะหายหมดและวันนี้ชาวบ้านเป็นหนี้เยอะเราจำเป็นต้องเสกคาถาเรียกเงินกลับเข้ามาให้ได้เมื่อถามว่าได้เดินทางไปพักผ่อนที่เขาใหญ่และพบกับนักธุรกิจและรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยถึงประเด็นทางการเมืองหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าวันนั้นไม่ได้คุยการเมืองเลยเป็นคนที่สนิทกันมานานและไม่มีการคุยเรื่องการเมืองนางสาวแพทองทานก็ไปด้วยร้องเพลงกันผ่อนคลายโดยนิสัยของตนตั้งแต่เป็นนักธุรกิจเวลาไปทานข้าวจะไม่ค่อยคุยแค่เรื่องดินฟ้าอากาศครอบครัวถ้าจะคุยเรื่องงานก็ตอนมีของหวานมาแต่รอบนี้ไม่มีของหวานเลยไม่ได้คุยเพราะอิ่มก่อนจึงไม่มีของหวานเลยลืมพูดถึงเรื่องงานพูดแต่เรื่องมโนสาเร่เมื่อถามว่าฝ่ายการเมืองมองว่าเป็นการหัวกับเจ้าสัวพลังงานนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างบ้านเรามีกฎเกณฑ์การเป็นคนรู้จักเพื่อนฝูงต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่ทำอะไรฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ส่วนที่มีภาพตนร่วมกับนายสารัตน์รัตนาวดีประธานกรรมการบริหารบริษัทกัลฟ์เอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากและนายอนุทินรู้ว่าตนจะไปเขาใหญ่
ซึ่งนางสาวแพทองทานเป็นคนวางแผนไว้3อาทิตย์ล่วงหน้าบอกให้ล็อกพาพ่อไปด้วยลูกหลานไปครบเมื่อนายอนุทินรู้เขาจึงชวนไปทานข้าวและขอเลี้ยงอาหารแต่ปรากฏว่าส.ส.ในพื้นที่รู้ข่าวว่าตนมาเลยมากันหมดโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อถามว่ามีคนมองเป็นปฏิญญาเขาใหญ่นายทักษิณกล่าวว่าไม่มีเรื่องปฏิญญาทำให้ตนวุ่นวายมารอบหนึ่งแล้วความจริงไม่มีอะไรเลยถึงแม้ตนจะเป็นนักการเมืองเก่าแต่หน้าที่ของตนคือสร้างความปรองดองเพื่อให้การเมืองแข็งแรงและบ้านเมืองเดินหน้าได้มากกว่าจะทำหน้าที่อื่นๆซึ่งหลายคนส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกันมาการที่คนไปร่วมทานอาหารเฮฮาด้วยจะเกิดความสามัคคีกันมากขึ้นจะได้ไม่มีเรื่องที่เข้าใจผิดกันและเมื่อเวลามีเรื่องเข้าใจผิดกันจับมานั่งคุยกันก็จบวันนี้ความสามัคคีบ้านเราสำคัญเพราะลำพังแค่การแข่งขันกับต่างประเทศก็หนักถ้ายิ่งไม่สามัคคีกันยิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นต้องทำให้ความสามัคคีเกิดขึ้นในชาติให้ได้